ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านเลยแล้วกันนะคะคุณกรกฎพดุงจิตค่ะพูดกันว่าจริงๆแล้วในอาเซียนวันนี้สภาพที่แท้จริงมันคืออะไรต้องเรียนก่อนความเป็นจริงคือท่านคิดว่าประเทศใดที่สินค้าไทยมีโอกาสมากที่สุดในอาเซียนโอกาสมี2 อย่างนะครับ1ก็อย่างว่าง่ายๆก็คือเทรดคือส่งสินค้าเข้าไปขายอย่างที่2ก็คือว่าแน่นอนถ้าส่งสินค้าไปขายเขามีตังค์ซื้ออย่างที่2ก็คือเขาเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อที่สูงมันก็เป็นโอกาสของท่านสรุปนะครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในแง่ของ GDP ไม่ในแง่ของการ GDP per capita นะครับก็คือประเทศที่เราเรียกว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ขนาด20ของโลกใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับในแง่ของ GDP แต่ในขณะที่รองลงมาก็คืออันดับ2ในอาเซียนในแง่ GDP คือประเทศไทยแน่นอนฮะแต่พอเป็น GDP per capita มันกลับกันคือคนที่มี GDP เยอะที่ per capita สูงที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์มี GDP ไม่เยอะกว่าคนไทยเท่าไหร่หรอครับมีใครพอทราบมั้ยกี่เท่า9เท่ามาเลเซีย1เท่าเพราะนั้นถ้าบอกคนมีการตั้งบอกประเทศไทยเงินรายได้ขั้นต่ำ15,000คนสิงคโปร์ก็ต้องมีรายได้เป็นแสนนะครับก็เท่ากับผู้บริหารของประเทศในประเทศไทยเหมือนกันเพราะนั้นในกลุ่มนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามี10ประเทศแต่ละประเทศมีศักยภาพที่แตกต่างกันแน่นอนครับประเทศที่พัฒนาสูงสุดวันนี้ก็คือประเทศอย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์นะครับรองมาคือมาเลเซียแล้วเราน่าจะบูไนผมจะอยากจะตัดออกเพราะว่าประเทศที่เล็กแล้วก็อะไรก็น้อยหน่อยอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประเทศที่ผมคิดว่าเป็นมีโอกาสในการลงทุนสูงหลายบางทีบางครั้งผมรู้สึกว่าสูงกว่าพม่าซะด้วยซ้ำคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยผลสรุปมาอย่างนี้ครับถ้าท่านไปศึกษาอ่านเอกสารของ JBIC JBIC คือJBIC ก็คือ Bank of Japan เนี่ยเขามีการเซอร์เวย์ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบอกว่าลงทุนที่ไหนแล้วมันมี Return on Investment สูงสุดท่านเชื่อไหมฮะปี40จนถึง50หลายคนบอกโอ้ยญี่ปุ่นรักเมืองไทยบางคนผู้บริหารเมืองไทยโดนผู้บริหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยโดนย้ายกลับถึงขนาดร้องไห้นะครับเพราะว่าอยากอยู่เมืองไทยแต่ความจริงไม่ใช่ครับความจริงคือตั้งแต่ปี40ถึงปี52เนี่ย return of investment ของผู้ประกอบการญี่ปุ่นประเทศไทยคือประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ประเทศไทยตกเป็นอันดับ2รองจากอินโดนีเซียแน่นอนครับอินโดนีเซียเขามีปัจจัยค่อนข้างสูงเหตุผลง่ายๆครับอินโดนีเซียมีทรัพยากรถ้าหลายคนไปอินโดนีเซียก็จะทราบดีว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลมีทุกตัวที่เราอยากมีขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆ มีอะไรคุยกันได้นะครับค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณกรกฎพดุงจิตนั่นเองนะคะท่านก็เป็นรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ